การเอาผ้าคลุมล่องหนที่มีในหนังแล้วคลุมเรื่องที่ไม่ดีอะไรเงี้ยให้มันหายไปเราไม่ต้องจำมันดีกว่าเราให้เหลือแต่สิ่งดีๆในชีวิตแล้วผมก็ยกโบกสักพักเนี่ยแม่งโบกไปนิดนึงแล้วมันก็ป๊อกแล้วก็รู้ตัวแล้วเราก็ค่อยๆแบบหันหลังนิดนึงทำทรงเหมือนเท่แล้วก็บิดปุ๊บแล้วก็กลับมาครับผม ถ้าคุณไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุดสเปเชียลจากเบฟโฮมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ที่ช่อง TH Headline ครับเย้ สวัสดีครับเบฟโฮมครับจากดัมเซคคอร์ดดิ้งนะครับจริงๆมันมาจากหนังเรื่อง Baby Driver ครับที่เราชอบเป็นหนังปล้นแล้วเราชอบตัวพระเอกชื่อเบบี้แล้วเรารู้สึกว่าเออเราอยากเป็นแบบเขาคือแบบดูเท่ๆใส่แว่นเสียบหูฟังตลอดเวลาอะไรเงี้ยเออเรารู้สึกเท่ก็เลยตั้งแบบก่อนหน่อยให้จากเบบี้ก็เป็นเบฟูครับผมมันตอนม.3 อ่ะผมจำได้เลยตอนม.3 มีเพื่อนที่เราแบบกุ๊กกิ๊กกันตอนแบบเด็กๆเป็นป๊อปปี้เลิฟอะไรเงี้ยแล้วสรุปว่าไปมาคุยมาขอเลิกคุยกับเราเพื่อจะไปคบกับแฟนเก่าเอาถ้าดูอยู่นะนี่คือจุดเริ่มต้นนะแต่เป็นเพื่อนกันตอนนี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันผมก็ใช้วิธีการแต่งเพลงโพสเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยจากวันนี้ไม่มีแล้วฉันคนเดิมคนที่เธอเคยลวงในวันนั้นทุกอย่างที่เคยเป็นความสัมพันธ์ฉันนั้นจะทิ้งมันไปไม่เหลือแล้วความใกล้ชิดที่มีจากวันนี้ฉันขอให้เธอจำไว้ฉันทรมานเท่าไรเจ็บแค่ไหนขอให้เธอต้องโดนเหมือนกันเพลงผ้าคลุมล่องหนใช่ไหมครับเป็นเพลงที่เราอยากเล่าด้วยไอเดียว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเรามีของวิเศษสักชิ้นหนึ่งเราจะทำอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะดีก็คือการเอาผ้าคลุมล่องหนที่มีในหนังแล้วคลุมเรื่องที่ไม่ดีอะไรเงี้ยให้มันแบบให้มันหายไปเราไม่ต้องจำมันดีกว่าเราให้เหลือแต่สิ่งดีๆในชีวิตอยากคลุมทุกความทรงจำใครที่กำลังลังเลนะครับให้ลองดูเวลาของคุณดีๆว่าคุณพอจะมีเวลาว่างสัก 10-20 ชั่วโมงไหม ใช่ครับต่อวันครับก็ผมพูดเลยว่าผมติดเกมนี้มากอะแบบค่อนข้างมั่นใจอะผมเห็นดราม่ากันใน Twitter อะไรสักอย่างที่แบบเขามีเรื่องของการเรื่องของเพศสภาพเรื่องอะไรอะอันนี้ผมพูดจริงผมก็ไม่เห็นด้วยกับ J.K. Rowling นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเกมแม่งสนุกจริงเหมือนได้เติมเต็มความฝันอะเห็นฮอกวอตส์ในภาพจริงๆเห็นแบบตัวละครที่เราเคยเห็นในหนังอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตมองข้ามตรงนี้ไปเถอะอย่าดราม่ากับผมเลยเพราะว่าผมชอบมากกับการเล่นเกมอะไรเงี้ยผมขอไว้ไม่ของที่เธอไม่เล่นของที่เธอไม่เล่นมาจาก Toy Story ชอบตัวละครอินกับแบบวูดดี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าใจสลายมากตอนที่แบบแอนดี้มันไม่เอาวูดดี้แล้วอะแบบจะเอาวูดดี้ไปทิ้งแล้วอะก็รู้สึกว่าเปรียบตัวเองถ้าเกิดเราอยู่ในจุดนั้นอะมันก็คงรู้สึกแย่ปะที่แบบมันจะต้องแยกจากตัวเพื่อนเขาโปรดจะปล่อยฉันไปไม่ต้องบอกว่าเธอเสียใจไม่ได้เหรอแต่งไว้กี่คนไปเนี่ยยังเหลือเยอะที่ยังไม่ได้แต่งให้ครับผมยังแบบยังมือใหม่มากๆเลยยังแบบจิ๋วๆเลยแต่ก็มีแหละที่แต่งให้มีเทเลเบิร์ดไงได้ครับถ้าเราได้เจอกันอีกสักวันอยากถามเธอจำฉันได้อยู่หรือเปล่าเธอจะยิ้มให้ฉันหรือเปล่าประมาณไปเล่นคอนเสิร์ตก็คือไหลหลุดในวันนั้นอะร้องเพลงเนี้ยไปเล่นที่เซ็นทรัลเวิลด์จำได้ว่าจังหวะที่ผมยกแขนขึ้นมาให้คนเปิดไฟในเพลงสุดท้ายอะแบบขอดูไฟของทุกคนในคืนนี้หน่อยครับแล้วผมก็ยกโบกสักพักเนี่ยแม่งโบกไปนิดนึงแล้วมันก็ป๊อกแล้วก็รู้ตัวแล้วเราก็ค่อยๆแบบหันหลังนิดนึงทำทรงเหมือนเท่แล้วก็บิดปุ๊บแล้วก็กลับมาครับผม ไม่แล้วแขนก็คืออยู่งี้ทั้งแบบทั้งเพลงสุดท้ายอ่ะก็คืออยู่อย่างเงี้ยแล้วพอถึงจบเพลงนั้นปุ๊บก็คือเรียกรถลงมาเลยเลย5อย่างที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับตัวผมนะครับหรือคุณอาจจะรู้แล้วข้อ
ข้อแรกคือผมเป็นคนชอบหมามากครับก่อนหน้าที่จะมาอยากเป็นนักร้องเนี่ยจริงๆอยากเปิดฟาร์มหมาด้วยความฝันในตอนนั้นอะคือเราคิดไปไกลถึงขนาดอยากเพาะแบบอยากเพาะหมาขายหรือแบบเลี้ยงไว้เองเป็นฟาร์มอะไรเงี้ยมันก็แบบชอบอะเราชอบสัตว์ตอนนี้ก็มีแจ็คทัสเซลอะไรเงี้ยที่แบบอยากเลี้ยงนอกจากชอบหมาแล้วอีกอย่างที่ผมชอบคือไก่ทอดผมชอบไก่ทอดมากกินทุกอาทิตย์อะต้องมีข้าวไก่ทอดข้าวยำไก่ทอดชอบถึงขนาดแบบอยากทอดเองเลยเดือนที่แล้วก็เลยแบบเริ่มฝึกทำไก่ทอดแล้วก็มาพบว่ามันทอดยากมากแป๊บเดียวไหม้แล้วบางทีอะไรเงี้ยบางทีไหม้ทั้งกระทะก็มีเราก็ลองไปแล้วข้อ3คือเป็นผมเป็นคนขี้ลืมมากครับผมลืมง่ายมากบางอย่างแม้กระทั่งแบบเพลงที่ตัวเองเขียนอะไรบางทีก็ลืมว่าแบบท่อนแต่ละท่อนมันร้องยังไงแต่ละท่อนไม่เท่าไหร่แต่บางเพลงที่ผมเขียนไว้ผมก็ไม่รู้ว่าผมเขียนอะไรเงี้ยบางทีผ่านไปสัก2เดือนผมก็แบบเพลงนี้เราเคยเขียนด้วยหรือแบบเพลงนี้มันร้องแบบเมโลดี้อย่างนี้เหรอจำไม่ได้เราก็จะแบบอ้าวช่วยกันแล้วก็แบบอ้าวไม่ดีเลยในบางทีที่แบบมันเป็นท่อนที่แบบคนก็ไม่น่าร้องกันอ่ะบางท่อนแบบอ้าสูงๆอะไรเงี้ยเป็นวิธีที่ดีข้อ4เดี๋ยวข้อ4ข้อ4คืออะไรนะอ๋อข้อ4คือผมอยากเดี่ยวไมโครโฟนแบบพี่โน้ตครับโน้ตอุดมมีพี่โน้ตอุดมเป็นไอดอลในการพูดจำได้ว่าตอนเซ็นสัญญาเข้าค่ายกับ Warner กับ Dumb Recordings เนี่ยก็มีผู้บริหารมาถามว่าอยากทำอะไรอะไรเงี้ยความใฝ่ฝันอยากทำอะไรผมก็พูดกลางที่ประชุมว่าผมอยากทำเดี่ยวแต่ไปบอกในการเซ็นสัญญาเป็นศิลปินทำเพลงซึ่งทุกคนเดี่ยวข้อ5ข้อสุดท้ายก็ต่อเนื่องมาจากไอดอลของเรานะเราอยากแต่งเพลงให้พี่ปั๊บสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับเพราะว่าตอนนี้ได้แต่งเพลงให้หลายๆคนแต่ว่าคนที่ยังขาดก็คือพี่ปั๊บนี่แหละที่แบบยังไม่ได้แต่งเพลงให้เขาน่าจะฟินอะถ้าเกิดแบบสักครั้งหนึ่งตอนนี้นะครับก็เพลงผ้าคลุมล่องหนนะฮะฟังได้แล้วทุกช่องทางสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็Official MV ก็อยู่ในช่อง YouTube ชื่อ Dump Recordings นะครับเป็นชื่อค่ายนะฮะก็ไปฟังกันได้แล้วว่าคุ้มล่องหนนะครับจากเบฟภูมิครับผม IG ว่าเบฟภูมินะครับไปตามกันได้เบฟภูมิมี underscore มาตัวหนึ่งลืมเบฟภูมิ underscore แล้วก็ TikTok นะฮะ Facebook หรือที่ไหนก็ตามที่เจอคำว่าเบฟภูมินะฮะแล้วคนในดิสเพลย์หน้าตาเหมือนผมก็ฝากไปกด follow ไว้ได้นะครับผมอยากคลุมทุกความทรงจำนี้มันหายไปคลุมทุกความรู้สึกที่มันเสียใจอยากลืมทุกเรื่องวันนั้นลืมทุกเรื่องที่พังข้างในที่ทรมานเท่าไรอยากลืมเมื่อเคยเสียใจก็เพราะเธอ